เด้ง5้าล้านคืออะไรเพราะมีเศรษฐีจากดูไบตกหลุมรักความน่ารักของน้องหมูเด้งแล้วก็บินมาจากดูไบครับนี่ฮะดูรับให้ดูครับรูปหน้าจอดูรูปหน้าจอครับน่ารักนี่ครับแล้วก็มามอบเงินให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวให้ไปดูแลพี่หมูเด้งและเพื่อนๆมูลค่า5ล้านบาทครับอ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเมื่อวานนี้คุณอัจพรศรีเหรันนะครับผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ก็ออกมาเนี่ยโพสต์ภาพแบบนี้ครับว่าความน่ารักของน้องหมูเด้งเนี่ยตอนนี้มันรู้จักไปเป็นที่ทั่วรู้จักทั่วโลกแล้วก่อนที่จะมีเศรษฐีจากดูไบนะจะมีนักลงทุนคริปโตร,รายหนึ่งเอาเงินที่ทําเหรียญเนี่ยของน้องหมูเด้งนะมูลค่า35,000บาทเนี่ยมามอบให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอันนี้เหมือนเหมือนว่าเยอะแล้วนะ,ะแต่ที่พีกกว่านั้นก็คือน,นี่ฮะภาพนี้เลยครับเป็นล้านเลยเหรอพี่เพราะมีเศรษฐีจากดูไบครับ บินตรงมาที่ประเทศไทยบัที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยนะฮะมอบเงินให้กับน้องหมูเด้งนะครับหล้านบาทเพื่อเป็นทุนในการทํากิจกรรมนะครับให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนี่มี <5 S 1> พี่เบนซ์ด้วยนะครับก็มอบให้นะครับห้าล้านบาทให้ถือป้ายให้ถือป้ายด้วยแต่ว่ามันมีคําเตือนอยู่ครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เรียกว่า ในความดีใจมันก็มีความท้อทแท้ใจอยู่เหมือนกันเพราะคงจะจํากันได้ว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเขาประกาศว่ามีเมอร์เชนดิส์หรือว่าของที่ระลึกเนี่ยของน้องหมูเดงเนะทั้งเสื้อยืดแล้วก็ชุดชุดหมูเดงเนี่ยชุดนอนหมูเด้งที่เป็นทั้งเสื้อทั้งกางเกงเนี่ยออกมาขายแต่ก็ไม่ไวยครับมีพี่ๆที่ไม่หวังดีกับน้องหมูเด้งเนี่ยไปแอบอ้างค่ะเอาเสื้อเนี่ยทำของปลอมเนี่ยมาหลอกขายรวมทั้ง หลอกเป็นเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวติดต่อไปยังอินบ็อกซ์นะครับคนที่เป็นแฟนแฟนแฟนคลับของน้องหมูแดงเนี่ยว่ามีเสื้อขายนะสนใจซื้อไหมโอนกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราจะรีบส่งไปให้ทันทีทําให้ตอนนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้องยุติการขายเสื้อออนไลน์ก่อนยังไม่ทันได้ซื้อเลยหยุดก่อนหยุดก่อนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับแฟนๆของน้องหมูแดงเนี่ยจะได้ของแท้แน่นอนจากหมูแดงไปนะโอ้โหดูภาพสีรูปสาเลือกมาหมูแดงเศร้า หมูเด้งยังไม่รู้ตัวสักการความรู้สึกเ,เลยใช่เอ,เอามาฝากกันนะครับบรรยากาศความน่ารักของน้องหมูเด้งก็เรียกว่าเดือนนี้เดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวด้วยก็คาดว่าน่าจะมีคนให้ความสนใจ<ะ>ไปดูหมูเด้งกันอีกเยอะมาก<ะ>จริงๆนะครับ